ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเต้มาดูเรื่องการเจริญวิปัสสนาต่อนะการเจริญวิปัสสนานี้ก็เรียกว่าเป็นการทําปริญญาด้วยส่วนสมถะล่ะสมถะนี่เป็นการทําปริญญาด้วยไหมสมถะเป็นครับเป็นเหรอเป็นยังไงเป็นในการเกื้อกูลในการทําปริญญาใช่ป่ะครับเกื้อกูลก็เกื้อกูลยังไงก็เพราะว่าอย่างเช่นอย่างเรื่องของวิสุทธิ7นะครับก็อันแรกคือศีลอันที่สองคือสมาธิใช่ไหมครับก็เป็นการเป็นฐานในการที่จะอบรมเจริญวิสุทธิต่อไปนะครับตอนนี้ศีลล่ะเป็นการทําปริญญาไหมมันก็เป็นฐานเป็นบาทของการทําปริญญานี่เหมือนกันนะครับเป็นบาทเป็นฐานก็ถามว่าเป็นตัวปริญญาหรือเปล่าเอางั้นก็บอกว่าต้องไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้ามีศีลอย่างเดียวมีสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถึงการตอนนี้มาดูได้เราจะรู้ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเรามาดูได้ในเรื่องของธรรมะห้าหมวดอภิญญายธรรมปริญญายธรรมปหาตัปธรรมอาชีกาตัปธรรมและภาเวตัปธรรมนะมาดูได้ว่ามันเป็นการทําปริญญาหรือเปล่าครับเพราะว่าอภิญญายธรรมหมายถึงว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยญาณสองคือรู้ด้วยญาตะญาตะปริญญานี่นะซึ่งเป็นนามรูปอสิยญาณกับปัจจยปริฆาญาณใช่ไหมรู้ยิ่งด้วยญาตะปริญญาก็คือญาณสองนี้ส่วนปริญญายธรรมปริญญายธรรม10 หมวดนั้นก็คือเป็นธรรมะที่ควรรู้ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณปริญญาหมายถึงสัมมสนะแล้วก็อะไรนะสัมมสนญาณกับอุทยพยญาณซึ่งถ้าเป็นปหานปริญญาเมื่อไหร่หมายถึงว่ามันจะละไอ้เจ้าปหาตัปธรรมได้แต่มันก็มีอารมณ์ก็คือตัวอภิญญายธรรมและปริญญายธรรมนั่นแหละมีอารมณ์อันเดียวกันนะแต่ว่ามันไปถึงพังคานุปัสสนามันก็เลยทําให้ละปหาตัปธรรมได้ถ้าเกิดละได้เด็ดขาดเมื่อไหร่มันถึงจะไปรู้แจ้งนิโรธคือสัจจิกาตัปธรรมแต่ว่าไอ้ตัวที่เข้าไปเจริญก็คือภาเวตัปธรรมใช่ไหมใช่ไหมไอ้ตัวภาเวตัปธรรมเนี่ยเป็นตัวเข้าไปทําปริญญาก็คือยาตาปริญญาในอภิญญายธรรมเข้าไปทําตีรณปริญญาในปริญญายธรรมแล้วก็เข้าไปทำปหานปริญญาในปหาตัปธรรมใช่ไหมมาดูหมวดหนึ่งของภาเวตัปธรรมหมวดหนึ่งคือภาเวตัปธรรมคือไม่ทราบกายคตาสติอันสรคตด้วยความสำราญหมายถึงอะไรหมายถึงกายานุปัสสนา14 บัพพะ14 บัพพะนี่เป็นทั้งสมถะวิปัสสนานะอานาปานะบัพพะเป็นสมถะอิริบทบัพพะเป็นวิปัสสนาสัมปชัญญะ4เป็นวิปัสสนาอาการ32เป็นสมถะจตุธาตุมัณฑิการก็เป็นวิปัสสนาปาช้า9ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันอาทีนวญาณอาทีนวญาณนี่เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าเป็นทั้งสมถะวิปัสสนานะแต่ได้ข้อความในฎีกานี่แหละฎีกาบอกว่าปาช้า9นั้นเป็นวิปัสสนาแต่ว่าในอรรถกถาก็แสดงว่าเป็นอาทีนวญาณเป็นปัญญาที่ทําให้เบื่อหน่ายนะตกลงนี่เป็นทั้งสมถะวิปัสสนานะปริญญาเนี่ยปริญญาคือตัวปัญญาปริญญายธรรมหมายถึงตัวธรรมะคือวิบากกรรมชรูปที่เป็นอารมณ์ของปัญญาแต่อารมณ์ปัญญาตัวมรรคนี่แหละเข้าไปทํากิจในการกําหนดรู้ในการละในการทําให้แจ้งมรรคเป็นตัวธรรมอย่างเดียวอันเจริญอันเดียวได้สี่เลยนะแต่ว่าตัวทุกข์เป็นอารมณ์สมุทัยเป็นสิ่งที่ถูกละนิพพานเป็นตัวที่เป็นการทําให้แจ้งคือสมถะในการเข้าไปเพ่งไปติเตียนขันในลักษณะต่างๆนี่ก็คือเป็นอาทีวนะอาทีนวญาณเนี่ยนะครับแต่ข้าน้องไปในวิปัสสนาน้องไปในวิปัสสนาอาทีวนญาณขณะนั้นไม่เป็นสมถะเมื่อกี้ดีกาเนี่ยบอกว่าปัจจ9นั่นน่ะเป็นวิปัสสนาตัวอสุภะ10อันนี้เป็นสมถะครับนะ
แล้วก็หมวดหนึ่งนะกายิกตาสติอันสังโคตด้วยความสำราญก็เป็นสมถะวิปัสสนาแล้วหมวดสองสมถะวิปัสสนาเลยภาเวตาปธรรมอ่ะนั้นสมถะก็เป็นปริญญาด้วยเป็นตัวที่เข้าไปทําปริญญาด้วยครับเพราะการพิจารณาการสามสองนี่นะก็คือการเข้าไปรอบรู้ใช่ไหมปริญญาหมายถึงการรู้โดยรอบหรือเข้าไปรอบรู้รู้ผมโดยสีโดยสันฐานโดยทิศโดยอากาศโดยประเฉดนะโดยความปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยเข้าไปทําปริญญาเหมือนกันหมวดสามก็สมาธิสามมีวิตกมีวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารแล้วก็มีแต่วิจารไม่มีวิตกนะครับแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าป่าช้าเก้าเนี่ยเป็นการเข้าเป็นวิปัสสนาเป็นการเข้าไปเพ่งในลักษณะของอาทีนวญาณเนี่ยครับมันเป็นวิปัสสนาในลักษณะอย่างไรครับในลักษณะที่เข้าไปพิจารณาว่าซากศพนั้นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ขึ้นอืดนะพองตัวเราเองก็มีการอืดพองอย่างนั้นเป็นธรรมดาครับใช่ไหมคือน้อมเข้ามาในตัวน้อมเข้ามาในตัวเองแสดงถึงว่านี่ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นอย่างนั้นครับในหนึ่งความไม่เที่ยงใช่ไหมครับคืออย่างอสุภาษิตที่ยี่เรียนกันก็มันไม่ได้น้อมเข้ามาในตนเลยมันอยู่ไม่ได้น้อมใช่เพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้ต้องรู้แต่อาการความไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานเลยก็คือจะต้องรู้ว่ารูปในร่างกายประกอบด้วยรูปอะไรบ้างครับใช่ไหมและนามธรรมก็คือจิตที่น้อมไปเป็นนามประเภทไหนบ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีการน้อมอย่างเงี้ยบ่อยๆน้อมเงี้ยบ่อยนะเขาว่ายังไงบ้างซากศพที่ตายแล้ว1 วันบ้าง2 วันบ้าง3 วันบ้างถึงอาการอืดพองไปภิกษุนั้นก็น้อมเข้ามาในกายนี้แหละว่านะถึงร่างกายนี้ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดามีอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นะก็น้อมไปอย่างเงี้ยเป็นไปทางวิปัสสนาแต่มันก็จะได้ความสงบเหมือนกันแล้วก็เห็นโดยอาการเป็นโทษในร่างกายนี้คือถ้าน้อมการพิจารณาอสุภะในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วเราน้อมเข้ามาในตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะของวิปัสสนาครับลักษณะวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาเรื่องการน้อมให้เห็นตามความเป็นจริงครับแต่ถ้าเรื่องสมถะเป็นการข่มนิวรณ์ละราคะโดยตรงครับวิปัสสนาเป็นการละอวิชชาโดยตรงครับแล้วถ้ามรณานุสตินะครับมรณานุสตินี่เป็นสมถะนะเพื่อละความประมาทการไม่มีสติขณะที่จิตมัวเมาเพลิดเพลินนั้นมรณสติเนี่ยเป็นสมถะนะแต่ว่ามันง่ายต่อการน้อมไปวิปัสสนาซึ่งจริงแล้วคนที่เรียนมาดีเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต่อกันได้เลยครับเพราะว่าสมถะอันนี้เป็นกรรมฐานที่น้อมไปในความไม่เที่ยงของชีวิตอินทรีย์นะครับใช่เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับการน้อมไงถ้าเขาน้อมเป็นเขารู้ปรมัตถธรรมใช่ไหมแล้วเขาน้อมไปได้มันก็เป็นวิปัสสนาเลยว่าขณะนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่แต่เดี๋ยวก็ต้องตายที่มีชีวิตอยู่เพราะอะไรเพราะมีชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์ก็อาศัยอะไรอาศัยมหาภูตรูปนะมหาภูตรูปก็อาศัยปัจจัยต่างๆนามทั้งหลายชีวิตอินทรีย์ที่เป็นนามก็อาศัยเป็นปัจจัยแก่ไอ้เจ้านามขันธ์ทั้งสี่เนี่ยต่างเกื้อกูลทั้งกันและกันเนี่ยนั้นถ้ามีการน้อมไปก็รู้ในความเป็นนามธรรมรูปธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นก็เป็นวิปัสสนาได้เลยแต่ขณะที่ยังไม่ได้น้อมไปอย่างนี้ก็เพื่อให้จิตมันสลบจากการที่ประมาทเพลิดเพลินเมาในชีวิตเมาในวัยในความเป็นหนุ่มสาวเมาในความไม่มีโรคเนี่ยเพื่อให้สงบความปล่อยสติความประมาทนั่นเองการเจริญมรรคสติทำให้ไม่ประมาทออกมาเหมือนกับปลาหรือว่าไอ้ขนไก่เนี่ยใส่ไปในไฟเอ็นที่ใส่ไปในไฟมันก็ผลก็งอกลับทันทีเลยอันไอ้ภาเวตาปธรรมเนี่ยนะที่เป็นตัวเข้าไปทำปริญญาเนี่ยถ้าเป็นหมวดสี่ก็คือสติปัฏฐานสี่นะก็เป็นทั้งสมถะวิปัสสนาหมวด5ก็เป็นอะไรสมาธิมีองค์5สมาธิมีองค์5ก็อะไรปิติภรณานิชาน3นะสุขภรณาฌาน4อาโลกภรณานิตาทิพนะแล้วก็จิตตภรณาก็เป็นเจโตปริยญาณแล้วก็ปัจเวกขณะนิมิตกับปัจเวกขณะญาณนี่เป็นผลของสมถะมาเลยเนี่ยนั่นผลของสมถะมาเลยก็เป็นภาเวตาปธรรมกันนะหมวด6ก็เป็นอะไรอนุสติ6อนุสติ6นี่สมถะอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมครับหมวด7ก็โพชฌงค์7
ทั้งสมถะวิปัสสนาเพราะองค์เจ็ดนี้เป็นทั้งสมถะวิปัสสนานะครับอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนารู้ไหมก็ผู้ชมเจ็ดก็อะไรนะมีสติสติธรรมชงสติธรรมชงวิยะธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมพุทชงวิริยะวิริยะวิริยะแล้วก็ปิติปิติปัตติสมาธิสมาธิอุเบกขาครับอุเบกขาอืมก็อันไหนเป็นสัพพะอันไหนเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานี่ก็มีอะไรครับมีไอ้ธรรมวิจยะสัมพุทชงนี่เป็นวิปัสสนาแน่นอนเลยนะครับอืมแล้วก็อะไรครับแล้วก็สตินะครับน่าจะเป็นสตินะครับน่าจะเป็นสติสติในออกมรรคมีองค์แปดนะครับในมรรคมีองค์แปดสติเป็นอะไรเป็นจิตสิกขาปัญญาสิกขาหรือว่าศีลสิกขาเป็นอะไรครับเป็นจำไม่ได้แล้วว่าศีลนั่นวิรติสามวิรติสามเป็นที่ศีลสิกขาปัญญาล่ะปัญญาคือสังกัปปะกับสมาธิที่ที่เหลือที่เหลือเป็นสมาธิครับอันที่จิตสิกขาครับคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมครับอันนั้นเหมือนกันใช่ก็เหมือนกันครับอันในพุทธชงเนี่ยธรรมวิจยะสัมพุทธชงเป็นวิปัสสนาเดียวครับนอกนั้นที่เหลือเป็นสมถะหมดครับธรรมะมีองค์แปดนะจำแนกสมถะวิปัสสนาก็คือสมาธิที่กับสมาสังคปะเป็นวิปัสสนาที่เหลืออีก6องค์เป็นสมถะหมดศีลก็จัดเป็นสมถะด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสมถะวิปัสสนานั่นแหละถ้าเป็นอะไรหมวด9นี่อะไรหมวด9ปาริสุทธิประธานิยังคะ9อย่างก็เริ่มตั้งแต่ศีลวิสุทธิไปจนตั้งถึงญาณวิสุทธิแล้วก็ปัญญาวิสุทธิวิมุตติวิสุทธิเป็น9องค์ก็นั่นแหละสมถะวิปัสสนาหมวด10ก็ศีลปฏิตานิยตนะปฏิตายตนะหมวด10นะก็เป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนานั่นแหละเพราะนั้นสมถะวิปัสสนาเป็นตัวเข้าไปทำปริญญานะเป็นตัวเข้าไปทำปริญญาแล้วก็มาดูนะรูปสัมมัสนะการพิจารณารูปตามกาลเพราะนั้นหลังจากที่ทำอินทรีย์ให้กล้าด้วยอาการ9อย่างเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะเป็นไปในอุทยพยญาณได้นะเมื่อเจริญสัมมัสนญาณตามที่เป็นนยะบาลีสัมมัสนะแล้วเนี่ยนะมันก็ยังไม่กล้าแข็งที่จะเห็นรูปธรรมนามธรรมโดยความเกิดดับเนี่ยนะยังไม่ได้อุทยพยญาณก็ทำอินทรีย์กล้าด้วยอาการ9ประการเนี่ยนะก็ทำพิจารณาแบบให้ติดต่อโดยเคารพแล้วก็ไม่อะไรในร่างกายชีวิตข่มทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นอาศัยสัพพยะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็มาพิจารณารูปตามกาลและอรูปตามกาลมาดูพิจารณารูปตามกาลก่อนนะก็คือรูปตั้งแต่เกิดนั่นแหละอรูปตั้งแต่เกิดมาพิจารณาเอาอรูปนามธรรมตั้งแต่เกิดมาพิจารณาพระโยคาวจรผู้จะพิจารณารูปควรดูความเกิดของรูปความเกิดของรูปนี้เป็นฉันใดอันรูปนี้ย่อมเกิดแต่เหตุสี่ประการด้วยอำนาจของเหตุมีกรรมเป็นต้นในเหตุสี่ประการนั้นรูปของสัตว์ทั้งปวงเมื่อเกิดย่อมเกิดแต่กรรมเป็นปฐมนี่เอาตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะปฏิสนธิเนี่ยกรรมทำให้เกิดก่อนนะกราบแรกนะกราบที่เกิดพร้อมกันมีกี่กราบสามครับสามก็คือกายกราบภาวกราบแล้วก็อะไรนะหัตถยะหัตถยะนะก็ในปฏิสนธิขณะนั้นเองสำหรับพวกทัพสยกะสัตว์นะคือพวกที่นอนในครรภ์ได้แก่ก็คือก็พวกมนุษย์พวกชราผู้ชะเกิดในมดลูกกับอันตชะเกิดในไข่สองประเภทนี้เรียกว่าคัพสัยกะอ๋อนะครับคัพสัยกะนะชราผู้ชะเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดมาแต่ว่าไม่มีไข่คือเกิดในมดลูกชราผู้ชะชราผู้แปลว่ามดลูกนะอันพวกงูปลาบางประเภทมนุษย์นะพวกนี้เกิดในบนลูกแต่ถ้าเป็นในไข่ก็พวกนกนะพวกปลาพวกเป็ดไก่อะไรพวกนี้นะอันพวกที่เกิดในครรภ์เนี่ยนะก็จะมีรูป30 30รูปนะเป็น3กลุ่มก็คือวัตถุทัศกะกลาบ
กายทัศกกลาภแล้วก็ภาวะทัศกกลาภกลุ่มของหัตถยวัตถุกลุ่มหนึ่งสิบรูปกลุ่มของกายทัศกะกลุ่มของกายภาษาทะสิบรูปแล้วก็กลุ่มของภาวะก็คืออิทธิภาวะหรือปุริสภาวะสิบรูปนะผู้หญิงกับผู้ชายนี่อยู่ในตัวคนเดียวกันย่อมเกิดด้วยอำนาจของสันติสามสันติสามหมายถึงการสืบต่อนะคือมันไม่เกิดมาครั้งเดียวแล้วก็หยุดเลยแต่มันเกิดกรรมชรูปเกิดทุกอะไรกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะทุกอนุขณะของจิตเลยกรรมชรูปนะมันก็เลยกลายเป็นการสืบต่อเพราะนั้นเนี่ยนะรูปกรรมชรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะมีการสืบต่อเพราะอายุของรูปหนึ่งมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตใช่ไหมมีอายุเท่ากับขณะย่อยของจิตคือ51ขณะย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีกลุ่มของรูปทั้งหมดเลยกรรมชรูปเนี่ยเกิดขึ้นมานะที่สามารถที่จะตั้งอยู่เนี่ยนะ51กลุ่มตั้งแต่เกิดครั้งแรกตั้งแต่ตอนอุปาทขณะของจิตสนธิเลยนะพอเกิดมาอุปาทขณะของปฏิสนธิเกิดมาปุ๊บมันยังมีอายุเหลืออีกเท่าไหร่50ขณะนะครับพอถึงทิฏฐิขณะของปฏิสนธิจิตมีกลุ่มรูปเกิดขึ้นใหม่แล้วนะมีกลุ่มรูปเกิดใหม่แล้วไอ้กลุ่มรูปเดิมมันเหลืออายุ49ขณะแล้วครับแต่ไอ้กลุ่มที่เกิดมาตอนทิฏฐิขณะมันเกิดมาแล้วเหลืออายุอีก50ขณะพอพังข้างขณะของปฏิสนธิจิตมีกลุ่มกรรมชรูปเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วนะไอ้กลุ่มรูปที่เกิดครั้งแรกมันมีอายุเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ48ครับเหลือ18นะไอ้กลุ่มที่เกิดตอนทิฏฐิกตาก็เหลือ49นะไอ้กลุ่มที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะมันก็เหลือ50ขณะเพราะนั้นมันก็จะเกิดมีกลุ่มรูป3กลุ่มนะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่มจนถึงกลุ่มที่51นะไอ้กลุ่มแรกเนี่ยมันดับแล้วดับไปแล้วกลุ่ม51เนี่ยในกลุ่มแรกมันดับเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นตอนอุปาทขณะเนี่ยของรูปเนี่ยนะเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็มีกลุ่มที่51มันเริ่มดับส่วนอีก49กลุ่มเนี่ยนะมันยังอยู่ในทิฏฐิขณะอยู่นะทั้งหมดก็เลยมี51กลุ่มซึ่งมันทยอยกันเกิดทยอยกันดับทยอยเกิดทยอยกันดับอันนี้ก็เรียกว่าสันตติการสืบต่อของรูปซึ่งช่วงแรกนี้จะมีแค่3กลุ่มนะฮะวัตถุทัศกะกายทัศกะแล้วก็ภาวะทัศกะเห็นไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากเล็กน้อยมากเลยมีกลุ่มกะหลาบซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับเขาบอกกะหลาบมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่กะหลาบมันเกิดขึ้นหลายๆกะหลาบใช่เปล่าอาจารย์เกิดหลายกะหลาบสิไม่ได้เกิดกะหลาบเดียวนะที่บอกว่าเป็นกลุ่มหัวไทยรูปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กะหลาบเดียวไม่ใช่กะหลาบเดียวหลายกะหลาบเนี่ยกลุ่มหัวไทยเนี่ยหลายกะหลาบใช่ครับหลายกะหลาบแต่ว่ามันนับแล้วไม่นับอีกไงก็เลยเอาพูดถึงกลุ่มเดียว30รูปนี่นะครับมันก็จะค่อยๆแตกตัวออกมาด้วยพอเกิดครั้งแรกเนี่ยนะเกิดครั้งแรกก็คงไม่ได้เกิดกะหลาบเดียวหรอกแต่ว่ามันจะแตกตัวออกมาเรื่อยๆนะจากกูทัศกะกะหลาบมันก็ไม่ใช่มีกะหลาบเดียวครับกายภาษาไทยมันมีทั่วร่างกายใช่ใช่ไม่ใช่กะหลาบเดียวได้ยังไงใช่ไอ้จากกูสาธาเนี่ยมันเท่ากับหัวเลนน่ะหัวเลนมันโอ้โหเท่าไหร่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มันไม่ใช่กะหลาบเดียวเพราะกะหลาบนึงอ่ะมันเท่าปรมาณูมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับนะฉะนั้นเกิดหลายกะหลาบนะแต่ก็พูดเพียงกะหลาบเดียวเป็นที่ตั้งเพราะว่ามันเหมือนกันกะหลาบมันอื่นก็เหมือนกันหมดนะอันรูปเหล่านั้นแลก็เกิดในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั่นเองและแม้ในทิฏฐิขณะแม้ในพังคขณะก็ฉันเดียวกันกับในอุปาทขณะเหมือนกันในรูปและจิตนั้นรูปเป็นธรรมชาติที่ดับช้าเปลี่ยนหนักคือเปลี่ยนช้าแหละนะมันดับช้ากว่าจิตนะคือการเปลี่ยนแปลงของรูปเนี่ยมันช้ากว่าที่มันจะเกิดแล้วดับไปเนี่ยมันนานจิตเป็นธรรมชาติที่ดับพลันเปลี่ยนเร็วนะเกิดเร็วดับเร็วด้วยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่งซึ่งเปลี่ยนเร็วเหมือนดังจิตนี้เลยดังนี้ท่านบอกว่าชั่วรับนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะชั่วงอนิ้วเข้าแล้วยืดนิ้วออกหรือยืดนิ้วออกแล้วเอาเข้าเนี่ยนะ
จึงเกิดแสนโกฏฐานะนะเร็วมากเพราะเมื่อรูปยังทรงอยู่นั่นแลภวังคจิตเกิดแล้วดับไปถึง16ครั้งแม้อุปาทขณะและถิติขณะแม้ปังคขณะแห่งจิตก็เป็นเช่นเดียวกันแต่อุปาทขณะและปังคขณะของรูปนั่นแหละเป็นขณะเร็วเช่นเดียวกับอุปาทขณะและปังคขณะของจิตอายุเท่ากันนะอุปาทขณะของรูปกับอุปาทขณะของจิตเท่ากันส่วนพังคขณะของรูปกับพังคขณะของจิตนั้นเท่ากันแต่ว่าถิติขณะของรูปนามมีอายุเท่ากับ16ขณะจิตกับอีกหนึ่งอนุขณะนะแต่ในที่นี้บอกว่ารูปนั้นทรงอยู่นั้นพวังจิตเกิดดับแล้ว16ขณะแต่ว่ามันทรงอยู่แสดงว่าเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้านับรวมก็คือ17ขณะส่วนถิติขณะของรูปนั้นเป็นขณะใหญ่ย่อมเป็นไปเท่าเวลาจิต16ดวงเกิดแล้วดับไปพองจิตดวงที่สองย่อมอาศัยวัตถุรูปอันเกิดก่อนนะคือวัตถุรูปที่เกิดก่อนนั้นเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยก็ไอหัตถยะวัตถุเนี่ยนะวัตถุรูปที่เกิดก่อนนั้นที่เกิดขึ้นในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตถึงความตั้งอยู่คือถึงถิติขณะแล้วก็เกิดขึ้นพองจิตดวงที่สามย่อมอาศัยวัตถุรูปอันที่เกิดก่อนที่เกิดขึ้นพร้อมกับภวังคจิตตัวที่สองนั้นถึงความตั้งอยู่แล้วเกิดขึ้นความเป็นไปแห่งจิตจนตลอดอายุพึงทราบโดยในนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยคตินี้ก็บอกว่าหาดยตุนี่นะเขาจะก็ต้องเกิดพร้อมกับจิตดวงก่อนนะจิตดวงต่อไปจึงจะไปเอาหาดยตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงก่อนนั้นมาเป็นวัตถุปริชาตปัจจัยได้ยกเว้นตอนปฏิสนธิตอนจิตที่ก็จิตจิตนะต้องผ่านไปแล้วขณะหนึ่งหรือเป็นทิฏฐิขณะของต้องผ่านไปแล้วขณะจิตหนึ่งอ๋อครับผ่านไปแล้วขณะจิตหนึ่งนะจึงสามารถจะเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยของจิตที่เกิดในภายหลังได้เขาบอกอาศัยรูปมันเกิดก่อนใช่แต่มันเป็นรูปเกิดก่อนที่เกิดอนุขณะที่แล้วหรือว่าจิตที่แล้วครับอาจารย์อุปาทขณะของจิตดวงที่แล้วไงอุปาทขณะของจิตดวงที่แล้วนะที่เกิดพร้อมกับพวงจิตดวงที่สองนะไอพวงจิตดวงที่สามเนี่ยย่อมอาศัยวัตถุรูปอันเกิดก่อนที่เกิดขึ้นพร้อมกับพวงจิตดวงที่สองนั้นถึงความตั้งอยู่แล้วเห็นไหมครับแต่สำหรับสัตว์ผู้ใกล้มรณะคือคนที่จะตายนะจิต16ดวงอาศัยวัตถุรูปอันเกิดก่อนถึงความตั้งอยู่แล้วอันเดียวกันนั่นแหละเกิดขึ้นได้รูปที่เกิดในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตย่อมดับไปพร้อมกับจิตดวงที่16ต่อแต่ปฏิสนธิจิตไปรูปที่เกิดในฐานะหรือว่าถิติขณะแห่งปฏิสนธิจิตย่อมดับไปพร้อมกับอุปาทขณะแห่งจิตดวงที่17รูปที่เกิดในปังคขณะแห่งปฏิสนธิจิตถึงฐานะคือถิติขณะแห่งจิตดวงที่17ย่อมดับชื่อว่าปวัตติความหมุนไปแห่งสังสารจักรย่อมมีอยู่ตราบใดรูปก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้อยู่ตราบนั้นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนตลอดสังสารวัฏเลยนะถ้ายังเกิดในภูมิที่มีรูปอยู่แต่ขณะที่จะตายเนี่ยรูปกรรมชรูปจะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนจุติจิตดับ16ขณะจะเกิดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีกลุ่มรูปที่เป็นกรรมชรูปเกิดจากกรรมเนี่ยเกิดใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นเจ้าจิต16ดวงจิต16ดวงก่อนที่จุติจิตจะเกิดขึ้นเนี่ยนะนับตั้งแต่จุติจิตขึ้นมาเนี่ย16ดวงจะอาศัยรูปที่เกิดก่อนนะก็คือเกิดเป็นดวงที่นับจากจุติจิตมาก็เป็นดวงที่17นะถอยจากจุติจิตมาแต่16ดวงนับจากจุติจิตมาเท่านั้นจึงอาศัยรูปที่เกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายนับจากจุติจิตมา17ขณะนะนะอันนี้เป็นรูปเดียวนะแต่ถ้าเป็นตอนอื่นนะตอนที่เป็นประวัติการเนี่ยต้องอาศัยรูปที่เกิดก่อนจิตดวงนั้น1ขณะจิตนะเป็นไปในสังสารวัฏอย่างนี้แม้สำหรับจำพวกโอปปาติกะสัตว์
รูป70ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจสันตติ7อย่างนั้นเหมือนกันพวกโอปาปาปาติกะตาบสังเสริชะนะเขาจะเกิดบริบูรณ์เลยมี7กลาบก็คือกลุ่มของตากลาบ1หู2จมูก3ลิ้น4กาย5ภาวะ6วัตถุคือหัตถยวัตถุ7นะตอนเกิดครั้งแรกนี่ยังไม่มีชีวิตนวกะนะไม่มีชีวิตนวกะมันจะเกิดภายหลัง 2-3 อาทิตย์อ๋อของโอปาปาติกะนี่นะครับ 2-3 อาทิตย์เลยเหรอครับใช่ถ้ามันเข้าไปทำอะไรครับมันก็มาก่อร่างสร้างตัวมันก็มาช่วยส่งเสริมร่างกายเฮ้ยทำไมถึง 2-3 อาทิตย์นะครับเพราะให้เหตุผลไหมครับ2-3 อาทิตย์เหรอไม่มันเหมือนว่าน่าจะวันนั้นเลยครับก็อาจจะเป็นได้นะไม่แน่ใจจะเคยเจอเดี๋ยวจะมีในสื่อสุทธิมรรคเนี่ยจะมีได้สองสามอาทิตย์นี้เจอที่ไหนไม่รู้นะแต่ความจริงก็คือน่าจะเมื่อไหร่ที่จะมีการกินอาหารเนี่ยชีวิตตันนวกะในท้องมันก็ต้องเกิดแล้วใช่ไหมธาตุไฟเขามีน้ำย่อยเลยครับฮะเขามีน้ำย่อยเลยครับต้องมีธาตุไฟสิไม่ใช่น้ำย่อยธาตุไฟไม่จำเป็นต้องน้ำย่อยนะถ้าธาตุไฟทั่วตัวเนี่ยมีหมดเลยแต่มีมากที่กระเพาะอาหารเนี่ยสำหรับพวกมนุษย์มีมากที่กระเพาะอาหารไอชีวิตตานวกากลาบเนี่ยมันจะมีที่กลุ่มของธาตุลมกับธาตุไฟเป็นส่วนใหญ่นะก็คืออะไรลมที่พัดเชื่องเบื้องบนพัดลมเบื้องต่ำพัดในท้องพัดในไส้ห้ากลุ่มนี่นะจะมีชีวิตตานวกากลาบด้วยแล้วก็ในท้องเนี่ยก็จะมีชีวิตสัตว์แล้วก็หลาบเพียวๆเลยนะไฟที่ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโทมไฟที่ทำให้ร้อนเป็นไข้นี่ก็มีชีวิตแต่อวกาศกลาบเหมือนกันครับนั่นมีทั่วตัวเลยครับก็มีทั่วตัวแต่จะมีอยู่ในกลุ่มของที่เป็นสัตสัมภาระเตโชกับสัตสัมภาระวาโยถ้าเป็นสัตสัมภาระของปฐวีกับอาโปไม่มีหมายความว่าไงครับสัตสัมภาระของเตโชใช่ตรงไหนครับก็ไฟที่ยังกายให้อุ่นยังกายให้ร้อนโจมทำให้ร้อนมีไข้แล้วก็พอผ่านอาหารเนี่ยถ้าทำไมเรียกว่าสัตสัมภาระครับมันเป็นสัตสัมภาระของอะไรครับสัมภาระหมายถึงว่ามันเป็นอวินิโพคารูปที่มีธาตุผ่านมากกว่าผมเนี่ยนะจริงๆมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมครับแต่เป็นสัตสัมภาระปฐวีมันมีธาตุดินมากกว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมหมดแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าสัตสัมภาระอาโปเพราะมีอาโปมากกว่าอ๋อครับครับนะเพราะนั้นอาการ42ไงอาการ42อ่ะอาการที่เป็นธาตุดิน20การที่เป็นธาตุน้ำเท่าไหร่ก็12อาการที่เป็นธาตุไฟ6 4เป็นลมธาตุลม6อย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าสัตสัมภาระธาตุดินน้ำไฟลมที่เป็นไปกับพละเป็นไปกับรูปอื่นเพราะฉะนั้นอาการของธาตุดินนี่นะเช่นผมเนี่ยจะมีกรรมชกลาบนะสองกลุ่มคือภาวะกับกายนะไม่มีชีวิตแต่นวกะ